This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาที 8-Minute History วันนี้นะครับเป็นคิวของแบรนด์เจอร์นี่อีกครั้งนะครับสำหรับแบรนด์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเอพิโซดนี้ของเราด้วยเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่เลยของสหราชอาณาจักรนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า5ศตวรรษด้วยกันผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และโลกหลายต่อหลายครั้งครับรวมถึงยุคตื่นรู้ทางปัญญาการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติวิทยาศาสตร์รวมถึงสงครามโลกทั้ง2ครั้งอีกด้วยครับขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งผลิตบุคคลสำคัญของโลกมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการอลือลั่น The Law of Fittest Survivor หรือว่าชาร์ลส์ดาร์วินนักชีววิทยาที่เรารู้จักกันนี่แหละครับสถาบันการศึกษาที่ผมกำลังพูดถึงคือ Shrewsbury School นะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นในเมืองเล็กๆของอังกฤษเมื่อ470ปีที่แล้วเข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยก็ปี2003คือ20ปีที่แล้วนะครับรู้จักกันในชื่อของโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury Riverside Campus โดยในปีนี้ก็ครบรอบ20ปีพอดีเลยดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาไล่เลียงหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์โลกครับควบคู่กันไปกับพัฒนาการของ Shrewsbury School ทั้งในสหราชอาณาจักรและในบ้านเราไปพร้อมๆกันครับขอเริ่มที่จุดกำเนิดกันเลยนะครับย้อนกลับไปช่วงกลางศตวรรษที่16นะครับณเวลานั้นอังกฤษก็อยู่ในช่วงของทิวเดอร์ในยุคของกษัตริย์คิงเอ็ดเวิร์ดที่6ซึ่งก็เป็นลูกของพระเจ้าเฮนรีที่8ครับในช่วงเวลานั้นครับโรงเรียนชั้นนำของอังกฤษเองกระจุกตัวอยู่ในมหานครก็คือลอนดอนเป็นหลักเลยทำให้โอกาสที่เด็กๆในเมืองรอบนอกนี้จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นก็เลยน้อยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยเหตุนี้เองครับรัฐบาลภายใต้กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่6ครับเลยได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาระดับสามัญหรือว่า Commission for General Education ขึ้นมานะครับก็มีภารกิจหลักนะครับคือการก่อตั้ง Royal Grammar School ตามพื้นที่ต่างๆของอังกฤษรวมถึง Shrewsbury School ที่เมือง Shrewsbury ด้วยในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงแห่งการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังเริ่มต้นเฟื่องฟูเลยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับรวมถึงหนังสือเล่มสำคัญที่มีส่วนพลิกโลกไปตลอดกาลเลยและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือ Principia Mathematica ของเซอร์ไอแซคนิวตันที่เผยแพร่ครั้งแรกเลยในปี1687และถูกตีพิมพ์ขึ้นมาแค่400เล่มแค่นั้นเองนะครับสำหรับ Shrewsbury School แห่งนี้ได้ทำการจัดซื้อมา1เล่มจาก400เล่มนั่นแหละครับทุกวันนี้หนังสือเล่มนั้นนะครับยังถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างดีในห้องสมุดของโรงเรียนด้วยตัดภาพมาครับในช่วงปลายศตวรรษที่18ครับShrewsbury School เองมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะว่าในช่วงเวลานั้นโรงเรียนก็เปิดทำการมาร่วม2ศตวรรษแล้วเริ่มเข้าสู่จุดตกต่ำแล้วเหลือนักเรียนแค่ไม่ถึง100คนเท่านั้นเองและด้วยเหตุนี้นะครับในปี1798ครับทางรัฐสภาได้มีการออกข้อกำหนด The Shrewsbury Act ขึ้นมาเพื่อที่จะปรับโครงสร้างการบริหารและยกระดับโรงเรียนนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยผลที่ตามมาครับก็คือมีการลดพนักงานรวมถึงกลุ่มผู้บริหารได้ยกทีมไปเลยและมีการตั้งผู้บริหารในชุดใหม่เข้ามาเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นั้นได้เข้าไปบริหารภายใต้การนำนะครับของ Reverend Samuel Butler ซึ่งท่านก็เป็นนักบวชหนุ่มไฟแรงอายุแค่24ปีแค่นั้นเองมีบทบาทครับเป็นทั้งผู้อำนวยการและเป็น Headmaster คือครูใหญ่ของโรงเรียนด้วยการเข้ามาของ Reverend Samuel Butler ครับถือเป็นจุดเปลี่ยนที่มีความสำคัญของโรงเรียนแห่งนี้คือ Shrewsbury School ยกระดับตัวเองสู่โรงเรียนชั้นแนวหน้าของประเทศในเวลาต่อมาโดยเขาครับใช้เวลาทั้งชีวิตเลยหลังจากนั้นในการทำหน้าที่ที่นี่รวมระยะเวลาทั้งสิ้นถึง38ปีจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตหนึ่งในผลงานสำคัญครับของซามูเอล บัตเลอร์คือการเขียนตำราภูมิศาสตร์โบราณนะครับที่มีชื่อว่า Sketch of Modern and Ancient Geography ที่เป็นตำราภูมิศาสตร์นะครับที่ถูกนำมาใช้สอนอย่างแพร่หลายและได้รับการตีพิมพ์ซ้ำจวบจนทุกวันนี้นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งมรดกที่สำคัญนะครับที่ครูใหญ่คนนี้คือซามูเอลบัตเลอร์เนี่ยได้ริเริ่มเอาไว้คือการสร้างหอสมุดขนาดใหญ่เก็บรวบรวมหนังสือทั่วไปจนถึงหนังสือเล่มสำคัญสำคัญของโลกรวมถึงคอลเลกชันส์ครับของอัลดีเน่เพรสที่ตีพิมพ์องค์ความรู้โบราณของนักปราชญ์ทั้งชาวกรีกและก็ชาวโรมันเอาไว้ด้วยต่อมาครับในศตวรรษที่19นะครับในปี1820หนึ่งในศิษย์เก่าคนสำคัญก็คือชาร์ลส์ดาร์วินนะครับคนที่มีพื้นเพและบ้านเกิดที่เมืองนี้เลยก็คือชูสเบอรี่เข้าที่โรงเรียนแห่งนี้ตอนอายุ11ปีครับใช้เวลาในการเล่าเรียนและสั่งสมความรู้อยู่5ปีเต็มก่อนที่จะเดินหน้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระหรือว่าเอดินบะระยูนิเวอร์ซิตี้และจากนั้นก็เป็นเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเวลาต่อมาอย่างที่หลายท่านทราบกันดีนะครับว่าเด็กชายชาร์ลส์ดาร์วินในเวลานั้นในเวลาต่อมาก็ได้เติบใหญ่กลายมาเป็นนักธรรมชาติวิทยาและนักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ผลงานสำคัญของเขาครับคือ On the Origin of Species ถูกตีพิมพ์มาในปี1859ครับพูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการและกฎที่ว่าด้วย Natural Selection การคัดสรรโดยธรรมชาติต่อมาครับเข้าสู่ศตวรรษที่20เป็นช่วงเวลาที่โลกนั้นเข้าสู่ภาวะสงครามทั้งสงครามโลกครั้งที่1และก็ครั้งที่2ด้วยส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับครูใหญ่ของนักเรียนณเวลานั้นคือ Cyril Argentine Arlington ได้เขียนบทกวีครับเพื่ออุทิศแด่วีรบุรุษสงครามที่มีชื่อว่า The School at War เผยแพร่ลงใน The Times ครับในเดือนธันวาคมของปี1914เป็นบทกวีที่ลึกซึ้งสะเทือนใจและสะท้อนบรรยากาศท่ามกลางภาวะสงครามได้เป็นอย่างดีใจความท่อนหนึ่งนั้นเขียนเอาไว้ว่า We don't forget while in this dark December We sit in schoolrooms that you know so well and hear the sounds that you so well remember The clock, the hurrying feet, the chapel bell We don't forget you In the wintry weather You man the trench on tramp the frozen snowWe play the games we used to play together in days of peace that seemed so long ago. But through it all, the shouting and the cheering, those are the hosts in graver conflict met. Those are the sadder sounds your ears are hearing. Be sure we don't forget. ต่อมาครับในปี1939ครับช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลอังกฤษเองได้ทำการ take over อาคารเรียนนะครับของ Cheltenham College ทั้งหมดทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการเรียนการสอนตามปกติได้ครับณเวลานั้นครูใหญ่ของ Shrewsbury School ในเวลานั้นคือ H.H. Hardy ซึ่งเคยเป็นครูใหญ่นะครับของ Cheltenham College ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยเอื้อเฟื้อสถานที่ของ Shrewsbury School ครับให้กับครูและนักเรียนกว่า400ชีวิตจาก Cheltenham College เข้ามาทำกิจกรรมและการเรียนการสอนชั่วคราวร่วมกันกับบุคลากรนะครับของ Shrewsbury กินระยะเวลาเกือบ1ปีเต็มเกิดเป็นความร่วมมือเล็กๆระหว่าง2โรงเรียนในยามที่อังกฤษนั้นเผชิญภาวะสงครามครับทีนี้เราตัดภาพมานะครับที่สหัสวรรษใหม่ปี2000ครับเป็นการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียม Shrewsbury Schoolได้มีการเปิดตัวรูปปั้นชาร์ลส์ดาร์วินที่เรียกกันว่าดาร์วินสตาชูเพื่อเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าคนสำคัญของโรงเรียนเป็นรูปปั้นสำริดทอดแบบมาจากชาร์ลส์ดาร์วินในวัยหนุ่มนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเรียนหลักของ Shrewsbury School พูดถึงศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยนะครับนอกจากชาร์ลส์ดาร์วินแล้วยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคนครับที่เราอาจจะคุ้นเคยชื่อกันด้วยท่านแรกครับเซอร์ฟิลิปซิดนีย์เป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยของ Shrewsbury School ครับและภายหลังกลายมาเป็นกวีคนสำคัญในยุคโกลเด้นเอจของประวัติศาสตร์อังกฤษสำหรับท่านนี้ครับเซอร์ฟิลิปซิดนีย์ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่รองลงมาจากวิลเลียมเชกสเปียร์เลยทีเดียวลอร์ดมาร์ตินรีสซึ่งท่านเป็นนักจักรวาลวิทยาและนักดาราศาสตร์คนสำคัญแห่งศตวรรษที่20เซอร์ไมเคิลเพลินซึ่งเป็นนักเขียนนักแสดงพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชาวอังกฤษครับท่านมีชื่อเสียงจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะละครตลกมอนตี้ไพธอนรวมถึงการเป็นนักเขียนเชิงท่องเที่ยวและสารคดีด้วยครับหลังจากที่ทราบประวัติความเป็นมาผลงานรวมถึงศิษย์เก่าคนเด่นๆจาก Shrewsbury School ที่เป็นต้นสังกัดในอังกฤษกันไปแล้วครับทีนี้เราข้ามาดูเรื่องของ Shrewsbury School ในประเทศไทยกันบ้างครับในปัจจุบันนี้โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury ในประเทศไทยก็มีอยู่2แคมปัสด้วยกันนะครับโดยทั้ง2แคมปัสนี้ก็ตั้งอยู่คนละฝั่งครับของใจกลางกรุงเทพมหานครได้แก่ Shrewsbury Riverside ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงใกล้กับย่านธุรกิจของถนนสาทรเปิดสอนตั้งแต่ระดับ Early Years นะครับจนถึงระดับ Sixth Form หรือว่าอายุตั้งแต่3ปีถึง18ปีครับเปิดทำการก็20ปีที่แล้วก็คือปี2003ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงก็คือเจริญกรุง70แล้วครับใกล้กับโรงแรม Four Seasons ถือเป็นสาขาแรกของ Shrewsbury UK ที่เข้ามาเปิดทำการในภูมิภาคเอเชียครับอีกแห่งหนึ่งครับคือ Shrewsbury City Campus เปิดทำการเมื่อปี2018ตั้งอยู่บนถนนพระราม9ใกล้กับย่านธุรกิจแถบสุขุมวิทเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery เลยจนกระทั่งถึง Year 6ก็คืออายุ2ปีถึง11ปีครับนักเรียนที่จบจาก Shrewsbury City Campus จะได้ไปเรียนต่อในระดับชั้นเด็กโตหรือว่า Senior School ชั้น Year 7ถึง Year 13ที่ Shrewsbury Riverside ด้วยแน่นอนนะครับว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนานาชาติชั้นนำนะครับในปัจจุบันชื่อของ Shrewsbury เองน่าจะเป็นชื่อแรกๆแล้วครับที่ใครหลายคนก็จะนึกถึง
คำถามคือแล้วอะไรล่ะครับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Shrewsbury School นั้นได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและสามารถที่จะยกระดับเป็นโรงเรียนชั้นนำจนติดอันดับ1ใน9ของโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษได้ปัจจัยแรกครับแน่นอนต้องเป็นเรื่องตัวหลักสูตรครับการเรียนการสอนในระดับ Early Years ของโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury ทั้ง2แคมปัสเลยใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับก็คือหลักสูตรของประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาการเด็กเล็กโดยเฉพาะที่เรียกกันว่า UK Early Years Foundation Stage หรือเรียกกันสั้นๆนะครับว่า EYFS ผสมผสานกันนะครับกับวิธีการเรียนการสอนแบบ Retro Emilia Approach ซึ่งจะเน้นให้เด็กนั้นเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนนะครับจะดึงความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของน้องๆเนี่ยออกมาเป็นแผนกระตุ้นให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจผ่านการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งคุณครูเองก็จะมีการแบ่งเด็กเล็กนั้นเป็นกลุ่มๆเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและเฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกกันว่า personalized approach นี่แหละครับปัจจัยต่อมาคือเรื่องของอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยในโซน early years โรงเรียน Shrewsbury ครับจะมีการจัดแบ่งพื้นที่เฉพาะแยกออกจากห้องเรียนของพี่ๆชั้นเด็กโตเพราะสภาพการเรียนรู้นะครับของเด็กอนุบาลนั้นมีความแตกต่างไปจากเด็กประถมและมัธยมอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องของโต๊ะเรียนจะมีลักษณะที่เหมาะกับเด็กเล็กมีการใช้สีสันโทนธรรมชาติที่รับการวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าเป็นมิตรกับเด็กเล็กนอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเรียนรู้ทั้งนอกและก็ในอาคารที่ออกแบบมาครับโดยยึดโยงกับธรรมชาติและการกระตุ้นทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้านอีกด้วยปัจจัยต่อมาครับก็คือครูผู้สอนครับทางโรงเรียนจะมีการคัดเลือกครูผู้มีความรู้มีใบรับรองวุฒิครูจากกระทรวงศึกษาของอังกฤษครับอีกทั้งยังมีประสบการณ์จากการสอนเด็กเล็กเนี่ยมากกว่า5ปีด้วยกันเพื่อเป็นการรับประกันนะครับว่าการเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้นของเด็กๆนั้นจะเป็นไปอย่างสนุกได้เรียนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของพวกเขานั้นอย่างเต็มที่ตั้งแต่ยังเล็กจากปัจจัยที่ว่าเหล่านี้แหละครับก็เลยทำให้ Shrewsbury International School นั้นกลายเป็นโรงเรียนที่เด่นทั้งในด้านของวิชาการโดยนักเรียนที่นี่นะก็มี acceptance rate นะครับหรือว่าอัตราการรับเข้าสำหรับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศอยู่ในระดับสูงขณะเดียวกันเองก็มีการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นเลือกทำกิจกรรมเนี่ยตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ครอบคลุมครับตั้งแต่ด้านกีฬาจนกระทั่งถึงศิลปะการแสดงแขนงต่างๆด้วยแน่นอนครับว่าผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สังคมตัวอย่างนะครับก็คือศิษย์เก่าชูสปรีหลายคนอาจจะมีความคุ้นชื่ออยู่นะครับเช่นน้องแพทริเซียกูดซึ่งก็เป็นนักแสดงน้องไมร่านักร้องเจ้าของแชมป์รายการ Thailand Scott Talent ซีซั่นที่1นอกจากนี้เลยยังมีอีกหลายคนครับที่กำลังโลดแล่นอยู่ในวงการต่างๆและทั้งหมดนี้ครับเกิดจากแนวความคิดสำคัญก็คือ Inspiring Exceptional People ภายใต้วิสัยทัศน์ Together We Flourish ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ครับที่โรงเรียนนานาชาติชูสปรีนั้นยึดถือเสมอมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเจริญเติบโตทั้งในและนอกของโรงเรียนตลอดระยะเวลา20ปีของโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury Riverside Campus มีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยมากกว่า 2,100 คนนะครับและสามารถก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก149แห่งไม่ว่าจะเป็น Oxbridge หรือเข้าศึกษาที่ Ivy League นอกจากนี้บัณฑิตของโรงเรียนนะครับยังไปเรียนต่อที่สถาบันชั้นนำเช่น MITStanford และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของมรดกทางการศึกษาแบบกระชับซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากราชวงศ์ทิวเดอร์เมื่อเกือบ500ปีที่แล้วสู่สถาบันการศึกษานานาชาติชั้นนำของประเทศไทยที่สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สังคมจากรุ่นสู่รุ่นครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears